ลองนะครับเป็นลองเสียงดังไหมครับสื่อความหมายที่มันผิดพลาดไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณน้องๆผู้สื่อข่าวทุกคนนะครับที่ได้กรุณาเดินทางมาถึงพรรคเสรีรวมไทยนะเพื่อให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนได้ตรงกับความเป็นจริงนะครับความจริงพี่ควรจะไปแถลงที่สภามากกว่านะแต่วันนี้เป็นวันที่สภาปิดนะครับก็ไม่ได้แน่ใจว่าจะมีผู้สื่อข่าวอยู่หรือไม่ก็เลยขออนุญาตรบกวนน้องๆเดินมาถึงนี่กันนะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกรณีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องนะครับที่ผมในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน62คนตามตัวเลขไปด้วยนะ62คนนะเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในชวนหลีกภัยเพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่านายศิระเจจักขะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐซึ่งเคยมีคำพิพากษาศาลแขวงปทุมวันให้จำคุกนะครับ4เดือนในข้อหาช่อโกงซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมันเป็นการต้องห้ามนะของการสมัครการสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา98วงเล็บ10เนี่ยนะครับซึ่งท่านประธานชวนก็ได้ส่งคำร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้ตรวจสอบนะคำร้องที่ท่านประธานชวนส่งไปแล้วนะครับพร้อมกับส่งรายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก2ท่านที่ขอถอนชื่อไปศาลรัฐธรรมนูญก็เลยพิจารณาวินิจฉัยว่าการที่คำร้องไปตามกฎหมาย
จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน1 ใน 10ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวนส.ส.นะครับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนะครับมีจำนวนอยู่เต็มอยู่500คนแต่ในข้อเท็จจริงแล้วนะมีอยู่จำนวน487คนเพราะฉะนั้นจำนวน1ใน10นะก็คือ 48.7 คนนะครับ 48.7 คนเมื่อคุณชวนส่งไปนะครับแล้วก็มีผู้ถอนชื่อไปอีก2คนนะฮะมันเลยทำให้จำนวนสมาชิกที่ลงชื่อขาดไป 0.3 คนนะครับไม่ครบ1ใน10ขาดไป 0.3ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยยกคำร้องนะครับไว้พิจารณานะครับก็โอเคมีคนทั้งดีใจนะแล้วก็มีคนทั้งเสียใจดีใจก็คงจะเป็นผู้ถูกร้องนั่นล่ะนะครับนะได้หายใจอีกเฮือกแต่ผมเรียนพี่น้องผู้สื่อข่าวว่ายังไงก็ไปไม่รอดนะครับแต่ผู้ที่เสียใจเนี่ยคือประชาชนทั้งประเทศเพราะประชาชนเนี่ยต้องการจะเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่มีประวัติทุจริตนะถึงขนาดถูกจำคุกมาก่อนแล้วนะครับมาตรา98วงเล็บ7ถูกจำคุกมาก่อนแล้วแต่ถ้าก่อน10ปีนะที่ก่อนวันสมัคร10ปีนะเขายังยกเว้นนะยังยกเว้นนะครับนะแต่นี่เป็นความผิดที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้มันจะกี่ปีก็แล้วแต่ก็ไม่ได้คือต้องคำพิพากษานะครับในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เห็นไหมตามประมวลกฎหมายอาญาลักทรัพย์ชิงทรัพย์ต้นทรัพย์รีดเอาทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคือถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะเคยต้องคุกความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมันเป็นไงฮะสอดถึงความประพฤติของบุคคลนั้นว่าถ้าเข้ามาแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์นะอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นอะไรต่างๆจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีทำงานให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละไม่ได้ก็ถึงกำหนดข้อนี้ไปเลยคุณจะถูกจำคุกมาปีไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขาดคุณสมบัตินะครับในการนี้ผมในฐานะประธานอนุประธานกรรมธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็พรรคเสรีรวมไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้มาหมดแล้วนะก็ได้ความชัดเจนจนไปที่ประจักษ์ชัดว่าคุณศิระเจนจักระเนี่ยนะถูกศาลพิพากษาจำคุกความจริงไม่ใช่4เดือนนะความจริง8เดือนแต่รับสารภาพเลยลดลงมาครึ่งหนึ่งนะเลยถูกจำคุก4เดือนนอกจากนั้นยังถูกจำคุกคดีเช็คอีก4คดีนะครับอีก4คดีไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เรื่องเช็ค4คดีเนี่ย5เดือน1 2คดี1เดือนอีก2คดีถูกจำคุกจริงๆเลยนะแต่เผอิญเป็นความผิดพ.ร.บ.เช็คไงแล้วมันเกิด10ปีไปแล้วก็เลยตรงนี้ไม่เข้าแล้วยังมีอีกนะไปเตะเขากรามหักอย่างเงี้ยส.ส.ก็พูดตัวอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่ารับสารภาพนะศาลเลยรอลงอาญานอกจากนั้นขับรถชนคนตายแล้วหนีอีกนะครับรับสารภาพชดใช้ค่าเสียหายก็เลยคำคุกรอลงอาญาผมดูแล้วคุณศิระเนี่ยมีดีอยู่อย่างเดียวคือเมื่อถูกฟ้องก็รับสารภาพหมดเลยทั้งช่อโกงก็รับสารภาพทั้งเช็คก็รับสารภาพทั้งเตะเขากรามหักก็รับสารภาพขับรถชนคนตายแล้วหนีก็รับสารภาพไม่ปฏิเสธเลยดีตรงเนี้ยนะครับนอกนั้นผมไม่รู้นะนะครับเอาละเมื่อผมรวบรวมหลักฐานแล้วนะข้อที่จริงทั้งหมดนะก็
จำเป็นต้องหาสมาชิกสภาผู้แทนจำนวนเกินกว่า1ใน10ซึ่งยอดเต็มมันอ่ะ500ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้เกิน50ขึ้นไปใช่ไหมฮะเราจะไม่หามาพอดีหรอกถ้า1ใน10 50หา50เหลือไม่ใช่เดี๋ยวเกิดมีปัญหาเราก็กันไปแล้วมีปัญหาไม่ครบใช่ไหมเราก็เลยหาไว้นะทั้งหมด62คนด้วยกันนะครับ62คนเกิน50ไป12คนมันจะเป็นอะไรจะล้มป่วยตายแล้วจะถอนชื่อมันจะอะไรขนาดนั้นนะถ้าจะมีจริงๆก็คนควรจะเป็นคน2คนเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจถูกขู่ถูกซื้ออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะเนี่ยผมก็รวบรวมไปตามหนังสือวันที่17ธันวาเนี่ยส่งไปให้คุณชวนประธานนะครับนะมีทั้งข้อที่จริงที่ผมสรุปแล้วทั้งหมดมีทั้งรายชื่อ62คนที่แนบไปนะครับมีพยานหลักฐานที่นายศิระถูกจำคุกนะ4 5 6 7คดีเนี่ยไปเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลนูนส่งให้คุณชวนตั้งแต่วันที่17แล้วก็รับไว้ในวันเดียวกันนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณชวนประธานสภานะครับที่จะต้องพิจารณาคำร้องนี้ถูกต้องไหมผมในฐานะผู้เสนอทำอะไรเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็จะส่งให้แก้ไขยกตัวอย่างถ้าผมไม่ได้เซ็นชื่อกำกับทุกหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างหน้าแรกเนี่ยนะผมก็ต้องเซ็นชื่อกำกับนะหน้าไหนผมก็ต้องเซ็นชื่อกำกับใช่ไหมเพราะนั้นสภาเนี่ยเขาจะตรวจดูคำร้องนะครับครบถ้วนถูกต้องไหมนะถ้าไม่ครบถ้วนถูกต้องเขาจะส่งมาให้ตรวจสอบแต่อย่างผมอดีตผบ.ตร.มันมีหรือยังไม่ครบนะท่านจะตรวจดูได้เอกสารผมเขียนทุกแผ่นเซ็นชื่อทุกแผ่นนะครับไม่มีไม่เซ็นชื่อนะทุกแผ่นเซ็นหมดนะกำกับของทุกแผ่นนะแล้วมีที่ไปรับรองถูกต้องนะจากศาลก็มีศาลรับรองนะจากสภาก็มีสภารับรองแล้วผมก็เซ็นชื่อกลับไปด้วยนั้นหนังสือผมที่เสนอถึงคุณชวนเพื่อถอดถอนคุณศิระเนี่ยก็สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนรายชื่อจำนวนส.ส.นะฮะก็มี62คนนะเกินกว่า1ใน10ไปตั้งเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุใดที่นะจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญตีตกได้ถูกไหมครับก็ปรากฏว่าวันเวลาก็ผ่านไปจนถึงปีใหม่ผมส่งไปที่17นะจนถึงปีใหม่ผมก็ส่งรองหัวหน้าผมไปตามเรื่องว่าที่ยื่นไปเป็นไงเพราะอะไรเพราะว่าคุณชวนหรือทางสภานี่ไม่เคยตอบผมมาเลยว่าผมยื่นไปแล้วเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่เคยบอกผมนะถ้ามันผิดผมจะได้แก้ให้ถูกมีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะส่งเลขาธิการนูนผมจะได้ทำให้ครบนะครับก็ปรากฏว่าพอให้ทดลองวิรัติไปนะเลยได้หนังสือมา2ฉบับฉบับวันที่28ธันวาคมก่อนปีใหม่นี่คุณชวนก็ทำคำร้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยนะครับกรณีคุณศิระที่ถูกผมเสนอเนี่ยว่าพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่แล้วก็ฉบับวันที่29ธันวานะครับมันลุกขึ้นเลยก็เป็นหนังสือขอถอนชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2คนนะครับพอผมได้รับหนังสือผมก็อ่านดูหนังสือของคุณชวนเนี่ยนะฮะนี่ผมถ่ายให้น้องๆแล้วนะในแผ่นสุดท้ายหน้าที่4นะข้อ3คุณชวนก็บอกว่าในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอคำร้องแล้วเห็นว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันเข้าชื่อเสนอคำร้องมาจำนวน62คน62คนก็ตรงตามที่ผมเสนอขึ้นไปนะครับปรากฏว่ามีลายมือชื่อไม่เหมือนตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจำนวน2คนคือบอกว่าลายมือชื่อนี่ไม่เหมือนเซ็นเนี่ยไม่เหมือนกับที่ให้ไว้กับสภา2คนนะครับคงเหลือจำนวน60คนคือพอบอกไม่เห็นไม่เหมือนก็ตัดออกไปเลย
ก็คงเหลือจำนวน60คน60คนมันก็ยังเกินใช่ไหมเกิน1ใน10อ่ะเพราะ1ใน10ถ้าสสเต็มสภาก็50เท่านั้นนะและในจำนวน60คนดังกล่าวขอถอนชื่อตนเองจากการเข้าชื่อเสนอคำร้องจำนวน10คนคงเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้าชื่อเสนอคำร้องจำนวน50คนไอ้ที่ผมเสนอไป62เนี่ยนะครับบอกว่าลายมือชื่อไม่เหมือน2คนมีคนถอน10คนนะครับเหลือ50คน50คนมันก็ยังถึง1ใน10นะครับของจำนวนสมาชิกเต็มสภานะซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรและกรณีเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคหนึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องส่งคำร้องดังกล่าวเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนะครับก็สรุปแล้วหนังสือผมเนี่ยถูกต้องหมดเพียงแต่ว่าไปตรวจดูแล้วนะหนึ่งรายชื่อไม่เหมือนสองคนรายชื่อไม่เหมือนสองคนใครวินิจฉัยคุณให้เจ้าหน้าที่สภาใครล่ะมานั่งดูเปรียบเทียบแล้วตัดสินเอาเองเหรอว่าไม่เหมือนสองคนการเซ็นชื่อน้องๆผู้สื่อข่าวลองคิดดูนะเวลาผมหรือสมาชิกของผมไปให้สมาชิกสภาผู้แทนของพรรคต่างๆเนี่ยลงชื่อผมก็ต้องเอาคำร้องทั้งหมดนี้ให้ดูเอาคำวิเคราะห์ให้ดูอธิบายให้ฟังก็เข้าใจนะถ้าพูดสมาชิกสภาผู้แทนอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าเฮ้ยนี่คำพิพากษาเขาจำคุกศิระแล้วนะเป็นคดีช่อโกงคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มันขัดรัฐธรรมนูญแล้วถ้าอ่านไม่เข้าใจก็โง่อย่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยนี่อ่านแล้วเข้าใจเขาเขียนชื่อกันมาถูกไหม62คนมันเกินตั้งเยอะแล้วแต่ปรากฏว่าสภาบอกรายชื่อไม่เหมือน2คนการเซ็นนะน้องก็เข้าใจว่าอ้าวเซ็นกันในสภานั่งที่โต๊ะอย่างเงี้ยอย่างน้องเนี่ยตอนเขียนมันก็อยู่ในสภาพนี้เขียนใช่ไหมฮะก็เซ็นชื่อแล้วที่สภาน้องเห็นดูนะมันจะมีตัวเคาน์เตอร์สูงขึ้นมาหน่อยนะที่สำหรับวางป้ายชื่อพรรคอะไรต่ออะไรนะแต่ข้างล่างนี่เป็นที่เขียนนะนะบางทีไปให้เขาเซ็นเขาก็ยืนเซ็นอย่างเงี้ยไอ้บางคนตัวสูงมันก็เซ็นสบายบางคนตัวเตี้ยเป็นผู้หญิงมันเตี้ยลงมาอีกใช่ไหมมันก็สั้นสั้นแล้วมันจะให้เหมือนเป๊ะได้ไหมนะครับบางทีนู่นไปกินกาแฟอยู่ผมก็เดินตามให้เซ็นนะช่วยเซ็นหน่อยน้องพี่นาดูเอ้าเซ็นก็ไม่มีอะไรรองหรอกเอามาเลยปากกาเซ็นเป็นอย่างเงี้ยนะครับบางคนนั่งกินกาแฟอยู่เหมือนชุดรับแขกไม่ใช่โต๊ะอย่างนี้ไม่ใช่โต๊ะทำงานนะมันก็เตี้ยๆก็นั่งก้มเซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะไปห้องอาหารให้เซ็นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาตรวจแล้วคนที่ตรวจบอกว่าลายมือไม่เหมือนผมถามกับผาผมถามคุณชวนว่าที่บอกไม่เหมือนสองคนเนี่ยโอเคในสายตาคุณว่าไม่เหมือนแต่คุณไปถามเขาหรือเปล่าไปถามสองคนเขาหรือเปล่าว่าเฮ้ยนี่ลายเซ็นคุณหรือเปล่าถ้าลายเซ็นคุณยืนยันจ้ะลายเซ็นคุณไม่ใช่ไปตัดเขาตามอำเภอใจนะถ้าตัดตามอำเภอใจอย่างนี้ได้วันนี้ตัดสองคนงวดหน้าก็ตัดมาสามสี่ห้าเลยบอกไม่เหมือนแล้วไม่มีการแจ้งเขาผมเนี่ยนะให้น้องๆผมไปถอนเงินที่ธนาคารนะน้องๆทุกคนเคยมอบหน้าให้คุณไปถอนธนาคารพอไปถอนเงินที่ธนาคารไม่ใช่ธนาคารก็เห็นมอบหน้าไปแล้วเห็นอะไรเสร็จแล้วก็ตรวจดูแล้วถูกต้องนะเขายังต้องโทรมาเช็คเลยเขาโทรมาหาผมทุกครั้งท่านเสรีส่งใครไปถอนเงินครับถอนเงินค่ะเราต้องบอกชื่อเขานะส่งนายกนามสกุลขอนี่ไปเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็จะถามว่าถอนเงินจำนวนเท่าไหร่เราก็ต้องบอกให้เขาถูกต้องเขาถึงจะยอมให้เราถอนแต่นี่การตรวจดูลายมือชื่อของสภาหนึ่งบอกผู้ลงลายมือชื่อเปล่าว่าลายชื่อคุณไม่เหมือนคุณใช้มาอะไรตัดติไปเลยน
ะครับบอกผมในฐานะผู้รวบรวมรายชื่อหรือเปล่าก็ผมรวบรวมรายชื่อก็เซ็นต่อหน้าผมมากนะไม่ใช่เอากลับไปเซ็นที่บ้านที่ไหนไปให้ใครเซ็นที่ไหนแล้วผมยื่นผมอธิบายนะครับก็รู้เรื่องเข้าใจก็ยอมเซ็นก็เซ็นกันทุกคนน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางประธานเนี่ยทำไมไม่ถามผมด้วยไปตัดของผมออกไป2คนนะครับทำให้ผมเสียหายนะสมาชิกที่เซ็น62คนหายไปแล้ว2คนแล้วก็บอกมาว่ามีถอนอีก10คน10คนนี่เป็นใครก็ไม่รู้ตอนถอนก็ไม่บอกผมนะโอเคมันเป็นเอกสิทธิ์นะวันนั้นคุณพอใจลงคุณเข้าใจคุณลงมาวันรุ่งขึ้นสมมุตินี่เป็นเรื่องสมมุตินะคุณอาจจะถูกเขาขู่โอ้โหกลัวเขาจะฆ่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะเปิดโปงความชั่วของคุณนั่นถอนดีกว่าสมมุติอีกเหมือนกันคุณเอาไปเลยถอนเท่าไหร่คนละแสนคนละสองแสนเอาไปจ่ายให้เดี๋ยวนี้มันก็มีไปถอนอีก10คนผมไม่รู้ถอนด้วยสาเหตุใดนะแต่ก็เป็นเอกสิทธิ์เขาไอ้คนถอนก็ถอนได้แต่ถามว่าทางสภาทำไมไม่บอกผมนะครับนะปล่อยให้จำนวนผู้ที่ลงลายมือชื่อ62คนหายไป12คนแล้วนะครับเหลือ50คนแล้วคุณชวนก็เลยทำคำร้องฉบับวันที่28ธันวาเนี่ยนะสรุปแล้วมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงชื่อรับรองไปจำนวน50คนก็เกินกว่า1ใน10ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพอวันรุ่งขึ้นนะครับนี่ก็มี2คนไปขอถอนชื่อนะครับไปขอถอนชื่อคือนอกเหนือจาก10คนแล้วนะก็คือเรานั่งคิดดูว่าสสเต็มสภา500คน1ใน10ก็50คนเมื่อตรวจดูแล้วมี50คนมันก็ยังวินิจฉัยได้นี่เกิน1ใน10แต่ความจริงสสเต็มสภามันมี487นะจำนวนที่รับรอง1ใน10ต้อง 48.7 คนงั้นนี่ส่งไป50ก็ต้องมันเอาออกสัก2สิจะได้เหลือ48 48ก็ไม่ถึง 48.7 ใช่ไหมก็เลยมีการถอนไปอีก2คนคุณชวนก็ท่านก็ใจดีรับเรื่องไว้ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะส่งให้รัฐธรรมนูญวินิจฉัยทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าส่งไปอีก2คนมันกลายไปแล้วไม่ใช่50แล้วเป็น 48.7 ไม่ถึง1ใน10แล้วก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับที่ผมส่งท่านรองวิรัตไปตามเรื่องก็ได้หนังสือมา2ฉบับเนี่ยถ้าผมไม่ส่งไปตามเรื่องนะป่านนี้ผมก็ยังมีหนังสือ2ฉบับนี้อยู่ในมือผมก็จะคิดว่าเอ๊ะสสทั้ง62คนมันจะไม่ถึงได้ยังไงใช่มั้ยฮะแต่นี้ผมไม่ตามถึงรู้ถ้าไม่ตามก็ไม่ให้ไม่บอกไม่กล่าวพอผมได้หนังสือฉบับวันที่29นะ29น้องก็คิดดูแล้วสภามันปิดตั้งแต่วันไหนอ่ะก่อน29อีกนะ30 31วันที่1 2 3ปีใหม่แล้ววันที่4เนี่ยผมถึงไปตามมาได้พอตามมาได้ผมก็เอ๊ะก็ผมส่งไป62อ้าวรายชื่อไม่เหมือน2หนีไปอีก10แต่ด้วยสาเหตุอย่างหลายๆอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็แล้วแต่นะฮะก็เหลือ50แล้วนี่ทำไมอ่ะยื่นไปแล้วทำไมมาให้ถอยอีก2อ่ะผมก็เลยบอกก้าวไกลในเมื่อเขาถอนได้เราก็เพิ่มได้ก้าวไกลก็เซ็นมาให้อีก5คนเพราะตอนนี้สสกับบ้านหมดเนี่ยก็เอาเฉพาะที่กรุงเทพส่งมาอีก5คนผมก็มาทำคำร้องเพิ่มส่งไปคุณชวนนะครับนะแล้วผมถาม2คนที่ถอนสุดท้ายเนี่ยนะถามไปทางพื้นไทยเพราะ10คนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เพราะสภาไม่เคยบอกผมนะแต่ในหนังสือฉบับที่2วันที่29เนี่ยจะบอกชื่อมาผมก็ถามไปทางเพื่อไทยให้คุณทำไม2คนนี้ไปถอนชื่ออ่ะไอ้10คนนี้ผมไม่รู้เป็นใครเนี่ย
พื่อไทยก็บอกใครผมก็ส่งลายไปให้ดูก็เลยบอกอ้าวไปถอนได้ไงอย่างนี้มันไม่ถูกนะเขาก็ไปคุยกันเสร็จก็ให้สองคนเนี่ยทำหนังสือมาถึงผมใหม่ว่าขอถอนหนังสือที่ขอถอนรายชื่อไปผมก็รีบทำส่งให้คุณชวนเลยเมื่อวันสื่อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หกนะครับไปวันที่เจ็ดดิเมื่อวานนี้เองผมรีบส่งไปโดยหวังว่าส่งไปประกบกันที่ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ส่งไปแล้วมีผู้ลงชื่อ50คนมันผ่านอยู่แล้วนะถึงแม้จะเฉียดฉิวมันก็ผ่านนะแต่นี้ลดไป2ผมก็ส่งไปอีก5และนี้ถอน2จะดูที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยังไงก็ไม่รู้พอคุยผมส่งหนังสือปุ๊บศาลรัฐธรรมนูญรีบวินิจฉัยเลยหนังสือผม2ฉบับที่ส่งไปก้าวไกล5คนทั้งเพื่อไทย2คนที่ขอถอนชื่อเดิมที่เคยขอถอนไว้เนี่ยยังไม่ทันส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเลยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วบอกผู้ลงรายชื่อไม่ถึง1ใน10ตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่พิจารณาคำร้องเฮ1ฝ่าย1เฮแต่ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศนะเสียใจกับเหตุการณ์คือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับและใครควรจะต้องรับผิดชอบผมในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจมาก่อนจนกระทั่งเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะมันไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของผมไม่ใช่แค่ตึกปทุมวันเท่านั้นเองนะผมต้องรับผิดชอบกองบัญชาการทุกแห่งทุกภาคกองบัญชาการทุกแห่งทุกภาคสถานีตำรวจทุกแห่งโอ้มีอยู่กับ 2,000 แห่งผมต้องรับผิดชอบหมดดูแลประชาชนอีกแต่นี่เนี่ยจะพาพื้นที่แค่นั้นน่ะยังปล่อยให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยส่งเรื่องนะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะถ้าผมวินิจฉัยได้ผมวินิจฉัยไปแล้วแต่กฎหมายไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผมก็ต้องทำตามกฎหมายส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะเพื่อที่จะได้ประชาชนจะได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีๆนะครับไม่ใช่ไปโกงเขาไม่ใช่ไปติดคุกมาแล้วก็มาทำเลยเหยื่อลอยหน้าลอยตานะงานก็ไม่ทำด่าคนอื่นไปทุกวันนะครับไม่รับผิดชอบนะจะสภารับผิดชอบไหมสภาไม่ได้เคยมองเลยในฐานะประธานนะคุณปกครองคนอยู่แค่นี้นะครับวุฒิเขาก็มีประธานวุฒิปกครองดูแลประธานสภาในฐานะประธานสภาก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาหรอกก็ดูแลเฉพาะในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีสมาชิกอยู่500คนนะมีเจ้าหน้าที่สภาอยู่เท่าไหร่ก็หยิบมือเดียวแค่นั้นแหละนะก็ปล่อยให้เรื่องอะไรก็ไม่รู้อิเลเกขายมีนะสสถูกจำคุกศาลพิพากษาจำคุกนะเข้ามานั่งในสภายังไม่ยอมจับเลยนะบอกตำรวจสภาให้แจ้งตำรวจท้องที่บังโพมาเอาตัวไปก็ได้นี่ต้องการให้นะการลงคะแนนเสียงในสภาเนี่ยมันชนะกันให้ได้ก็ปล่อยให้จำเลยไม่ใช่จำเลยแล้วแหละนักโทษนะที่ถูกต้องคำพิพากษาอะไรเพียงแต่หนีมาเนี่ยนะมานั่งตีหน้าต่อเท่อยู่ในสภาโดยประธานสภาไม่ทำอะไรนะครับรับผิดชอบอะไรไม่ได้ผมคิดว่านะให้ประชาชนไปพิจารณาแล้วกันนะครับมาว่าใครประพฤติตัวกันยังไงใครทำตัวยังไงใครสนับสนุนนะคนยังไงกันราชการที่9นั้นพูดท่านพูดแล้วพูดอีกท่านตัดแล้วตัดอีกนะในบ้านเมืองนี้ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็จริงของท่านไหมมีคนดีคนเลวไปหมดอ่ะนะแต่การจะทำให้บ้านเมืองมันโคตรสงบเรียบร้อยได้เนี่ยอยู่ที่การยกย่องคนดีสนับสนุนคนดีแล้วก็ต้องควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจด้วยนะในฐานะที่เป็นประมุขของทางสภาก็ต้องรับเรื่องหลักของ
เกิดพ่อรอเก้ามาปฏิบัติที่ดูใครดีใครไม่ดีรู้อยู่แก่ใจอ่านก็รู้นะครับไม่ต้องให้คนเรียนกฎหมายมันก็รู้ว่ายังไงก็ขาดคุณสมบัติแล้วยังทำกันอย่างนี้เหรอผมสงสารประชาชนนะนะครับสงสารประชาชนที่มีสมาชิกสภาผู้แทนอย่างนี้อย่างนี้ก็หมายความว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นส.ส.เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแล้วผู้พิจารณาวินิจฉัยแทนที่จะดำเนินการโดยเคร่งครัดก็ปล่อยปละละเลยให้มันเฉยๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ส่งเดี๋ยวผมก็ทำใหม่ได้ผมยอมเหนื่อยนะครับยอมเหนื่อยให้พี่น้องประชาชนนะครับนะครับไม่มีปัญหานะก็เพื่อให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยแล้วก็บอกตรงๆยิ่งต่อต้านผมอย่างนี้นะอย่าเพิ่งตรวจแล้วก็ลาพาเลยนะครับสอสอให้เหลือ487คนนี่ผมตรวจให้หมดนะผมจะทำยังไงก็แหมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติทำไมจะทำไม่ได้นะผมไม่ใช่สอสอไอ้ที่ไม่มีความรู้นี่นะนะครับเดี๋ยวจะทำให้ตรวจให้เพิ่มเติมให้เป็นของขวัญพี่น้องประชาชนวันนี้ประชาชนอาจจะไม่ได้รับของขวัญปีใหม่เอาอะไรตุ๊ดจีนกับวาเลนไทน์ไหนมาก่อนกันตุ๊ดจีนมาก่อนหรือจะเอาเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ดีนะเอาอะไรก็ได้นะเดี๋ยวจะทำอีกทีนะให้เป็นของขวัญตุ๊ดจีนปีใหม่กับพี่น้องประชาชนนะนะครับก่อนนี้ก็ให้พูดตรงๆให้พรรคการเมืองที่รูปพรรคก็เขาทำผิดพลาดมาแก้ตัวแล้วนะครับแก้ตัวใหม่ถ้าไม่ยอมแก้ตัวไม่ยอมปรับตัวพี่น้องก็ไปพิจารณากันเอาเองก็แล้วกันนะครับครับก็เรียนข้อเท็จจริงนะฮะทั้งหมดให้พี่น้องทราบวันนี้ว่าสาเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องไว้พิจารณานะครับเพราะสมาชิกที่ลงชื่อรับรองนะยังไม่ถึง1ใน5ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1บัญญัติไว้มันเป็นเพราะเหตุไรนะครับมันเป็นเพราะเหตุไรนะนะครับก็เรียนให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรถามเชิญฮะแล้วเราจะดำเนินการยังไงต่อไปหรือจะยื่นไปอีกครั้งนึงในกรณีของคุณศิษย์ครับอ๋อยื่นแน่ครับมันศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหานี่นะก็ยื่นได้แล้วก็มีแนวทางอื่นด้วยนะไม่ใช่มันตันมันมีแนวทางอื่นอีกนะแต่คงไม่จำเป็นต้องบอกแล้วเดี๋ยวเห็นผลกันเลยทีเดียวก็แล้วกันนะครับแต่ว่าของคุณศิรานี่ถ้าศาลวินิจฉัยเมื่อวานนี้นะถ้าจำนวนส.ส.ครบแล้วนะศาลจะต้องวินิจฉัยให้คุณศิราอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่นี่เล่นเทคนิคกันอย่างนี้ก็โอเคนะก็ว่ากันไปก็เดี๋ยววันนี้ผมร่างหนังสือเมื่อคืนนี่ยังไม่จบเลยนะเมื่อเช้าไปตรวจสุขภาพมานะเราจะทำงานให้พี่น้องประชาชนสุขภาพต้องมาก่อนใช่ไหมเมื่อเช้าก็ไปตรวจสุขภาพตรวจความพร้อมของร่างกายมาเดี๋ยวจะร่างต่อจะสอบถามคุณชวนไปทั้งหมดเนี่ยไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นใครลายมือชื่อ2คนนะครับที่ว่าไม่เหมือนน่ะเป็นใครเป็นคนตัดสินว่าไม่เหมือนได้ถามเจ้าตัวหรือเปล่าทำไมถึงไม่ถามทำไมไม่แจ้งผมทราบ10คนนี่เป็นใครพอถอนแล้วทำไมไม่บอกกล่าวไม่บอกให้ผมในฐานะผู้เสนอยติเสนอเรื่องทราบนะปล่อยไปให้มันไม่ครบอย่างนี้ไม่อายเขาเหรอนะครับนะพรรคเพื่อไทยล่ะคะได้คุยกับเขาหรือยังคะยังไม่ได้คุยครับให้ผมได้ชื่อแน่นอนก่อนเพราะไม่รู้ว่าอีก10คนที่ถอนไปเป็นพรรคไหนบ้างนะครับท่านบอกว่าคนที่ถอนไป10คนนี่มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าอะไรนะ10คนที่ถอนไปนี่มีเหตุผลอะไรแฝงผมก็ไม่ได้ไปเห็นนะครับว่าที่เขาถอนเพราะอะไรนะแต่ถ้าจะพูดไปมันก็มีหลายสาเหตุนะแล้วแต่เอ้า
สมมุติว่าเอ๊ะถูกขู่สมมุตินะสมมุติว่าถูกขู่บางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กลัวใช่ไหมแต่ถามว่าไอ้คนที่กลัวแล้วไปถอนเนี่ยมันสมควรจะเป็นส.ส.เลยมันมีอะไรนะทำเพื่อประชาชนแค่ถูกขู่เนี่ยผมสมัครใจไปตายไม่รู้กี่ครั้งผมยังไปเลยใช่ไหมไม่มีอะไรได้พวกนี้ถูกขู่ขู่จริงว่าเราไม่รู้นะนะอันที่สองก็เมื่อไม่ได้ถูกขู่น่าอะไรอ่ะไปรับเงินเขาหรือเปล่าใช่ไหมเพราะกรณีมันชัดแจ้งไม่เหมือนคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสนี่ต้องคำพิพากษาจำคุกที่ประเทศออสเตรเลียใช่ไหมมีการเสนอไปศาลนูนแล้วยังไม่ยอมวินิจฉัยอีกแต่ถ้าศาลนูนวินิจฉัยนะไม่ศาลนูนอย่าเอาข้ออ้างผมไปแล้วเป็นเหตุให้วินิจฉัยคุณธรรมนัสอย่างนี้นะศาลนูนอาจจะบอกว่านี่รัฐธรรมนูญไทยศาลต้องศาลไทยที่ศาลออสเตรเลียไม่ได้ยังตะแบกได้แต่นี่มันศาลแกลงทุกวันมันชัดกว่าเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้ไงมันตายแล้วไอ้คนถูกร้องมันต้องดิ้นนะซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของคนจะตายมันก็ต้องดิ้นหนีตายเขาก็มีวิธีการทั้งปลุกทั้งปลอบจะยังไงก็แล้วแต่นะจะปลุกปลอบขู่ตอบแทนผลประโยชน์อะไรกันซื้อกันพูดตรงๆง่ายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบแต่เป็นไปได้ทั้งนั้นนะนะครับถ้าเกิดดูภาพลักษณ์ของคุณศิลาค่ะสามารถที่จะโน้มน้าวสสทำไมอ่ะน้องเท่าไหร่น้องยาวเท่าไหร่เห็นไหมมีประเด็นที่บอกว่าจะยื่นร้องต่อกกต.ด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนเข้าข่ายที่เหมือนว่ารู้ว่าเป็นขัดคุณสมบัติแต่ว่าไม่ยังคงรับรองให้สมัครมาเป็นการสอบคือกต.เขาก็ต้องรับรองเพราะว่าผู้สมัครมันมากไงผู้สมัครนี่ไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะส.ส.500คนเท่านั้นนะไอ้ผู้สมัครที่สอบตกอีกเยอะแยะมันมีเป็นหลายพันอ่ะไปยื่นกับเขาเนี่ยก็มีแบบฟอร์มให้กรอกคุณบัตรขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างนู้นอย่างนี้ไหมมันก็เป็นเรื่องของเจ้าตัวถ้าบอกขัดก็บอกไปขัดเขาก็ไปดูแล้วเอ้ยงั้นก็ไม่รับสินี่บอกไม่ขัดอ่ะเขาก็ต้องรับใช่ไหมจะไปให้กกต.เขาตรวจมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ว่าจะอย่างนู้นอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้เขาชอบหน้ากกต.เท่าไหร่หรอกเขาก็โกงพรรคผมไปผมควรจะมีส.ส. 11.6 คนถ้าปัดขึ้นก็เป็น12คนนี่ได้10คนเองโกงผมไปคนครึ่งนะผมก็ไม่ค่อยชอบหน้าแต่กรณีนี้นะจะไปว่าเขาไม่ได้นะแต่ผมก็เสนอเรื่องคุณศิลาไปกกต.แล้วคุณไปวิ่งได้ก็ไปวิ่งเด็ดใช่ไหมในฐานะที่กกต.เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่รับสมัครคุณศิระไปแจ้งความเท็จกับเขาว่าคุณบัตรครบถ้วนถูกต้องนะครับนะก็เท่ากับไปแจ้งความเท็จก็เป็นเรื่องของกกต.ที่เขาจะไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานไม่ต้องรวบรวมแล้วผมส่งไปให้หมดแล้วจริงๆถ้าทำวันเดียวก็เสร็จนะทำแล้วก็ส่งไปปปช.ถ้าเอาจริงๆวันเดียวก็เสร็จไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องง่ายๆส่งไปศาลฎีกาอย่างที่ผมบอกไว้แล้วไงนะครับเรื่องนี้โทษจำคุก1-10 ปีนะครับโทษมันจำคุก1-10 ปีนะต่ำที่สุดก็จำคุก1 ปีนะครับปรับ20,000-200,000ตัด10-20 ปีไหนนะย่างกกต.ก็จะใช้เวลากี่วันผมไม่ทราบไม่หมายถึงว่าท่านจะรียื่นไปที่กกต.แล้วใช่ใช่ตั้งแต่วันนั้นน่า17ก็18ผมก็ยื่นนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ไปทำกระบวนการของเขาอยู่นะแต่ผมบอกว่าถ้าทำจริงมันไม่ยากมันง่ายเรื่องนี้มันง่ายจริงนะก็อนาคตมันชัดเจนอยู่แล้วนะหนีวันนี้ได้วันนู้นก็หนีไม่ได้แต่วันนี้ยังไงก็หนีไม่ได้เดี๋ยวผมก็ยื่นใหม่อยู่แล้วนะครับไม่เห็นคุณศิราปฏิเสธนี่ผมไม่เคยติดคุกนี่ปฏิเสธนี่มีไหมไม่มีนะครับแล้ว
คุณน้อมจะให้คนที่เคยถูกจำคุกในลักษณะที่โกงเขาเนี่ยมาเป็นผู้แทนของพวกเราไงใช่ไหมการยื่นรอบใหม่ค่ะอยากฝากอะไรถึงคุณศิลาอีกก็คุณอยากจะดิ้นก็ดิ้นไปแต่คุณยังไงคุณก็ไม่รอดหรอกนะผมมีหนทางอื่นช่องอื่นนะแต่คงไม่จำเป็นต้องพูดแล้วล่ะนะเดี๋ยวดูเอาช่องทางปกติง่ายๆนะอยู่ในสภาก็ใช้เวทีสภานี้ก่อนดูสิพักร่วมฝ่ายค้านพักเพื่อไทยพักก้าวไกลแล้วพักอื่นๆเล็กๆเนี่ยจะว่ายังไงนะครับจะเริ่มรวบรวมรายชื่อนักยื่นคุณศิลาใหม่นี้เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคืนส่งไปให้แล้วผมมาทำอะไรทำเร็วส่งไปเพื่อไทยแล้ว10 แผ่นก็ตั้ง120 คนส่งไปเผื่อเหลือเผื่อขาดส่งไปให้ก้าวไกลแล้วครั้งนี้คาดว่าจะเป็นแบบกรณีนี้คงจะไม่แล้วล่ะคงจะเข็ดแล้วล่ะตอนนี้ก็พรรคที่ถอนไปก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ชื่อก็ถูกประชาชนประนามไปสิแล้วจะพยายามให้ได้มากจำนวนมากกว่านี้ครับเพื่อจะได้ไม่ต้องหลุดก็ผมไปบังคับก็ไม่ได้เขาจะเซ็นมาให้กี่คนก็แล้วแต่ใช่ไหมโอ้ยถ้าผมปีสอสอเยอะผมไม่ต้องไปให้นั่นเรานี่ผมมีแค่10 คนยังไงก็ไม่ถึง 48.7 อยู่แล้วแต่เราต้องทำงานอ่ะใช่ไหมเมื่อไม่ถึงก็ต้องแสวงหาผมเนี่ยน้องเป็นหัวหน้าพรรคหรือจะพรรคเล็กนะจะเป็นอดีตผมว่าตลอดพ่วงมาไม่ก็ไม่ต่ำกว่าคุณประยุทธ์นะผมอาวุโสกว่าคุณประยุทธ์นี่นะผมเป็นพบตรคุณประยุทธ์ยังเป็นพลโทแม่ทัพภาคหนึ่งผมจะต้องไปดูว่ายแล้วว่าอีกเลยเส้นเส้นนั้นหน่อยนะแล้วจะมาถอนอย่างนี้อีกด่าไอเวรดีไหมเห็นไหมไอเวรพวกนี้ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะจะมาบอกว่าตอนลงชื่อไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้เข้าใจผมถือฉบับนี้อย่างเงี้ยนะคนอื่นก็ถือฉบับนี้ให้ดูเลยคำรักษานะครับดูเลยรัฐธรรมนูญอ่านไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นส.ส.ไอ้คนที่ถอนชื่อไปอยากมีปัญหากับผมอะไรก็แสดงตัวมาขอบคุณนะครับเรื่องบ่อนนี่ก็จะออกเมื่อไหร่นะเมื่อวานที่บ่ายโอ้คน